ค่ะจังหวัดขอนแก่นจัดพิธีลงนามในสัตยาบันเพื่อร่วมสร้างจังหวัดใสสะอาดอำเภอใสสะอาดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาดโดยกลไกประชารัฐค่ะครับที่หอประชุมสำนักงานจังหวัดขอนแก่นครับเมื่อวานนี้นะครับนะก็ดังด้านองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันนะครับประเทศไทยร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนนะครับในจังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ2559นะครับซึ่งก็มีการเสวนาเรื่องการขับเคลื่อนการต่อต้านคอร์รัปชันในภาครัฐจังหวัดขอนแก่นนะครับโดยมีนายคำธรถาวรสถิตผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานลงนามในสัตยาบันนะครับเพื่อร่วมสร้างจังหวัดใสสะอาดอำเภอใสสะอาดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาดนะครับโดยกลไกประชารัฐร่วมกับวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติประจำปี2559นะครับพร้อมด้วยส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศวาระมหาดไทยใสสะอาดเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีธรรมาภิบาลถือเป็นนโยบายที่ส่วนราชการในสังกัดต้องดำเนินการอย่างจริงจังในปี2559กระทรวงมหาดไทยเน้นพัฒนาระบบบริหารราชการและสร้างกลไกป้องกันการทุจริตที่เข้มแข็งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะคะทั้งนี้ภายในงานก็มีการรวมพลังจุดไฟไล่โกงการประกาศเจตนารมณ์เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบซึ่งเป็นแนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่ช่วยให้การบริหารราชการภาครัฐเป็นไปอย่างโปร่งใสประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนรับรู้ทุกขั้นตอนของการทำงานถือเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้ปัญหาการทุจริตหมดไปด้วยค่ะเมื่อวานก็เราก็เป็นจังหวัดที่มีภาพอากาศสวยใช่ค่ะ